This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. พฤติกรรมการโกหกของเด็กเนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยแหละแต่ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมพูดกันแล้วคุยกันแล้วสอนแล้วสอนอีกไม่ได้ผลสักทีถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ได้ผลนะคะก็ต้องตอบว่า สาเหตุสําคัญของการที่ไม่ได้ผลเนี่ยเพราะตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของสาเหตุของการโกหกของเด็กแล้วก็ลักษณะพฤติกรรมของเด็กนะคะแล้วก็ไม่ทราบวิธีที่จะจัดการเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะคะก็มักจะใช้วิธีที่เราเคยคิดว่าดีที่สุดอะไรอย่างเนี้ยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉชันสุริพรวงศิดพรค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามสารรักกันได้ค่ะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมากก็หยิบยกออกมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในสังคมของเราจากการที่ได้ติดตามข่าวบ้างนะคะหรือว่าอาจจะดูในพาร์ทอื่นๆบ้างที่เป็นเรื่องการแชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องของสิ่งที่เจอกันมานะคะก็ไปเจอเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วก็สะดุดใจเลยอยากจะนําเรื่องนี้มาคุยให้คุณผู้ฟังได้ฟัง ะะถือว่าเป็นการแบ่งปันความรู้ให้ฟังนะ,ะถึงเรื่องของทําอย่างไรเมื่อเด็ก Ok, ะะอ่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอาจจะรู้สึกหนักใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจันวิพาดีหลกสัมพันธ์ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค,ะค่ะน่าจะเป็นปัญหา <c oughs> ในหลายๆบ้านที่เจอหรือแม้กระทั่งพอมองตัวเองย้อนไปเป็นเด็กก็มีบ้างนะบา มุมที่อาจจะมีแบบโกโหกเพื่อให้รอดจากการโดนตี <c oughs> หรืออะไรอย่างนี้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้โกหกจนกลายเป็นเรื่องของนิสัยค่ะแต่ประเด็นที่ไปเจอมาเรื่องราวเนี่ยเขาก็มีการแชร์ประสบการณ์ใน Facebook ที่เจอนะคะบอกว่า <c oughs> ลูกอ่ะคือพยายามที่จะโกหกอยู่ตลอดเวลาเลยอะไรน <c oughs> ิดนึงก็จะโกหกเพราะว่าเขาอาจจะกลัวเรื่องการถูกลงโทษหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่า <c oughs> ในมุมนึงเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขารู้สึกว่าเขาก็ไม่รู้ที่จะ ทำยังไงดีให้ลูกเนี่ยแบบพูดความจริงมากกว่าที่จะเป็นเรื่องที่จะโกหกก่อนอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะก็เป็นปัญหาสําหรับคุณพ่อแม่ยุคใหม่เยอะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมการโกหกของเด็กเนี่ยมันมีมาทุกยุคทุกสมัยแหละ นะคะแต่ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมพูดกันแล้วคุยกันแล้วสอนแล้วสอนอีกไม่ได้ผลสักทีนะคะถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ได้ผลนะคะก็ต้องตอบว่าสาเหตุสำคัญของการที่ไม่ได้ผลเนี่ยเพราะตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของสาเหตุของการโกหกของเด็กแล้วก็ลักษณะพฤติกรรมของเด็กนะคะแล้วก็ไม่ทราบวิธีที่จะจัดการเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะคะก็มักจะใช้วิธีที่เราเคย คิดว่าดีที่สุดอะไรอย่างนี้แต่ลองมาฟังดูนะคะลองมาฟังดูว่าวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาเข้าใจก่อนว่าทําไมเด็กถึงโกหกนะคะผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่คนเลี้ยงดูเนี่ยต้องเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กโดยปกติก่อนนะคะว่าอยากจะขอแบ่งง่ายๆเป็นสองช่วงละกันนะคะก็คือเด็กช่วงที่ตั้งแต่เริ่มพูดได้สื่อสารได้จนถึงหกขวบ S <S นะคะ <S 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 ตอนนี้ความพัฒนาของเด็กในเรื่องของความคิดเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะคะเหมือนคนโตโตแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการการแกจะแยกแยะสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยออกจากกันไม่ได้นะฮะเ<อ>ช่นบางครั้งเรื่องของการฝันอวบปนหรือว่าเรื่องของจินตนาการที่เราเคยพูดว่าเด็กชอบมีจินตนาการเช่นสร้างเพื่อนหลอก,ลอกข <S 2> <S 2> ๆ,ๆขึ้นมา <S <S ๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนบางคนก็นึกว่าเห็นผีเห็นอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเออมันก็ทํา จริงๆมันก็มาจากภาวะของการที่ความคิดของเด็กเนี่ยยังไม่พัฒนาดีพอนะคะแกยังแยกแยะไม่ออกและบางครั้งเด็กในช่วงต่ำกว่าหกขวบเนี่ยถามอะไรพ่อแม่ตอบได้หมดเลยถูกไหมคะเพราะนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยรู้ทุกอย่างไหนลองพูดอย่างนี้ซิพ่อแม่จะรู้ไหมนะคะอยากจะลองดูว่าแน่ใจไหมว่าถ้าฉันพูดอย่างนี้แล้วพ่อแม่จะแน่จะจะรูไหมในสิ่งที่ฉันทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะวันเนี้ย อาจจะพูดไม่จริงหรือพูดเกินจริงบ้างเนี่ยคุณพ่อแม่อย่าเพิ่งไปตำหนิหรือไปกังวลจนเกินไปนะคะเพราะบางทีเด็กอย่างที่บอกเด็กแยกไม่ออกว่าอะไรคือความฝันอะไรคือจินตนาการอะไรคือความรู้สึกนึกคิดนะคะก็ควรจะรับฟังแล้วแก้ไขเพื่อความเข้าใจนะคะ mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเด็กพูดถึงอแม่เนี่ยหนูได้กินช็อกโกแลตเยอะแยะเลยเนี่ยตุมี ช็อกโกแลตอยู่ข้างเตียงหนูเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยบางครั้งมันอาจจะแปลว่าเด็กอยากจะให้พ่อแม่ซื้อช็อกโกแลตให้ก็ได้นีก็เอไหมคะเขาสื่อสารเขาจะสื่อสารเขาจะสื่อสารไปอีกแบบหนึ่หรือว่าเขาอยากจะไปเที่ยวไหนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยหนูได้ไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่หนูเจอโน่นเจอนี่อะไรเงี้ยซึ่งเขาอาจจะเห็นจากในทีวีอาจจะจากในโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มาพูดคือยังแยกแยะไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเด็กก่อน ก่อน6ขวบนะคะทีนี้ต่อมาในช่วงของ6ขวบไปแล้วเนี่ยพัฒนาการด้านความคิดจะเริ่มดีขึ้นและเด็กจะแยกแยะความเป็นจริงได้แล้วแต่เด็กโกหกจะมีสาเหตุหลักๆอยู่3สาสาเหตุด้วยกันนะคะอันที่หนึ่งก็คือโกหกเพราะว่าหนีจากสิ่งที่ไม่ต้องการนะคะแล้วก็กลัวจะถูกทำโทษนะคะเช่นะะไม่อยากไปโรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะ คือครูดุมากม่นี่เราจะเจอเด็กราว่าคุณครูดุเ,เป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กเนี่ยกลัวโรงเรียนไปเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไปได้ประสบการณ์เช่นครูตีเพื่อนหรือครูดุเพื่อนแรงๆอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพราะนั้นพฤติกรรมเหล่านี้นะคะเป็นพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นการขโมยเงินนะคะเช่นเด็กอ่ะรู้ว่าเงินเนี่ยมันไปซื้อขนมได้ละ หกขวบเนี่ย<ช>เห็นแม่วางไว้มันลอตาลอดใจก็หยิบใจกระเป๋าซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งนั่นที่จริงไม่ได้มีขอโทษนะคะสันดานเป็นขโมยอะไรอย่างเงี้ย<ช><ะ>แต่มันเป็นความรู้สึกอยากได้นะคะหรือกรณีเด็กนี้โรงเรียนหรือไปคบเพื่อนหรือทํากิจกรรมที่มันไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะคะชวนกันน่ะพลังเพื่อนนะ<ช>่ะบางทีมันก็ชวนไปในทางที่นอกลู่นอกทางนะคะพ่อแม่อาจจับได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะมันก็เลยทําให้เด็กเนี่ยรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดี เขาจึงหาเหตุผลมาโกหกนะคะเพื again, ่อให้หนีจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็หนีการถูกลงโทษด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดพ่อแม่ไม่เข้าใจแล้วไปลงโทษหรือตำหนิอย่างรุนแรงเนี่ยนะคะมันก็ยิ่งส่งเสริมให้พฤติกรรมเหล่านั้นมันเกิดรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆหรือโกหกเก่งขึ้นเรื่อยๆนะคะเด็กจะแทนที่จะเรียนรู้ว่าโกหกไม่ดีอาจจะเรียนรู้ว่าเออโกหกข่าวหน้าต้องแนบเรียนกว่านี้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเด็กก็ ยิ่งถ้าเราไปลงโทษรุนแรงมากเท่าไหร่เด็กก็จะยิ่งถีตัวออกจากครอบครัวมากเท่านั้นคือหนีออกจากพ่อแม่หรือว่าห่างออกจากพ่อแม่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะนี้เรามาดูสาเหตุที่สองนะคะโกหกเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาต้องการเมื่อกี้หนีจากสิ่งที่ไม่ต้องการใช่ไหมคะตอนนี้นนเพื่อให้ได้ไดสิ่งที่ต้องการเช่น สมมติเด็กเบื่อหรือว่าอยู่คนเดียวถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีเขาอาจจะสร้างเรื่องที่น่าตื่นเต้นขึ้นมาให้พ่อแม่สนใจนะคะถ้ามันนิดหน่อยหน่อยก็ไม่เท่าไหร่แต่เด็กบางคนถึงขั้นบอกว่าแม้ถูกลักพาตัวอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นมันก็ทําให้รู้สึกแย่นะคะแต่ที่พบโดยทั่วๆไปเนี่ยมักจะบอกว่าปวดหัวไม่สบายไม่อยากไปโรงเรียนนะคะ ไม่บางคนก็บอกมีอาการอย่างนี้เพราะว่าอยากได้ค่าจ้างในการไปโรงเรียนให้มากขึน <c oughs> ้นคือพ่อแม่บางคนใช้เงินไงคะก็คือจ้างลูกไปโรงเรียน <c oughs> จ้างลูกไปอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> เป็นลักษณะอย่างนั้นเลย <c oughs> เด็กก็จะสร้างเรื่องบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ตัวเองดูดีมีความสำคัญนะคะ <c oughs> อยากให้พ่อแม่ชื่นชมก็อาจจะโกหกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่คิดว่าพ่อแม่จะชื่นชมนะคะ มาสาเหตุที่3ก็คือเด็กเนี่ยมีความปกติทางด้านจิตเวชนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของสติปัญญานะคะแล้วเราจะพบว่ามันมีปัญหาทางด้านสติปัญญาของเด็กในอีกหลายตัวที่เราค้นพบใหม่ๆนะคะเช่นพวกที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นบางคนเรื่องภาษาบางคนเรื่องคณิตศาสตร์บางคนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ที่จะลําบากที่สุดก็คือในเรื่องของการป่วยทางจิต นะคะที่เด็กชอบจะพูดตามความคิดที่เกิดขึ้นในโลกจินตนาการของเขาหรือในโลกส่วนตัวของเขาเนี่ย oh. นะคะซึ่งอันนี้มันก็อาจจะบางส่วนมาจากสาเหตุของการที่สติปัญญาบกพร่องอย่างที่บอกอะค่ oh. ะ,ะนะคะรวมทั้งบางครั้งเนี่ยเด็กมีอาการซึมเศร้าเนี่ยนะคะ oh. เด็กอาจจะไม่ได้แสดงออกทางอารมณ์นะคะ oh. แต่ไปแสดงออกทางพฤติกรรมนะคะซึ่งพ่อแม่บางคนไม่ทราบนะอย่างเช่นเด็กนี้โรงเรียนโกหกลักขโมยเนี่ย เป็นอาการหนึ่งของซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะค่ะมันมันจะเกี่ยวโยงกันค่ะอันนี้ถ้ามาอธิบายคงต้องใช้เวลาเป็นวันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้พอเข้าใจก่อนละกันว่าพื้นฐานมันเป็นอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้ใช่ค่ะน,นะคะทีนี้ถ้าเรามาดูแนววิธีการป้องกันหรือแก้ไขกันนะคะโดยสรุปเนี่ยคัดมาให้และ6ประเด็นด้วยกันนะคะที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะทําได้ นะคะก็คืออันแรกค่ะเริ่มต้นด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกอยู่เสมอตั้งแต่เล็กเลยนะคะนั่นก็คือว่าถ้าเด็กมีความมั่นใจในความรักของพ่อแม่และความหวังดีของพ่อแม่นะคะเด็กก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เขาทำผิดหรือทำไม่ดีลงไปเนี่ยเขาจะกล้าปรึกษาพ่อแม่หรือกล้าจะพูดความจริงดก่อไหมคะกล้าที่จะพูดความจริงเช่นเขาทำอะไรแตกเนี่ย นะคะถ้าพอ่อหแม่เห็นแล้วปีตดขึ้นมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จยิ่งทําให้เด็กไม่กล้าพูดแต่ถ้าเสียงแตกเป้งอะไรเงี้ยนะคะแล้วพ่อแม่ไม่ได้ดุหรือว่าเขาตะข้อเขาแรงๆเนี่ยแค่บอกอ้าลูกแก้วแตกลูกระวังลูกมันจะตำอ่ามาแม่จะสอนนะหนูต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะมันแตกก็ต้องเก็บมันต้องระวังมันบาดนะลูกอะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> แต่คราวหน้าหนูก็ต้องระวังอีกนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นะ ตรงนี้มันต้องเลยทําให้ให้เด็กเนี่ยเกิดความไว้วางใจพ่อแม่ว่าเออไม่เป็นไรนี่พ่อแม่ไม่ได้ดุอย่างที่ฉันคิดเพราะฉะนั้นฉันก็จะกล้าพูดทุกครั้งที่ทําอะไรแตกไม่ใช่โทษหมาโทษแมวโทษนั้นโทษน,นี่นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่สถานการณ์ที่น่าจะหลายๆบ้านเป็นก็คืออาจจะด้วยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดน,นั้น <S <S ต้เห็นแล้วก็ <S <S <ค>อาจจะรู้สึกแบบว่าเออมันปรี๊ดขึ้นมามันรู้สึกวมันทําไมถึงทําอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยก็คือข้อที่เราต้องให้คุณพ่อคุณแม่ ฝึกไงคะฝึกแล้วก็กกทำใจไว้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเข้าใจค่ะภาวะเศรษฐกิจเอยปัญหารอบด้านที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้บีบคั้นอารมณ์ของพ่อแม่แต่ต้องคำนึงว่าบทบาทหน้าที่ของการเป็นพ่อแม่มันก็ทำให้เราต้องอดทนต้องฝึกฝนตนเองด้วยนะคะมันเคยมีอีกมุมหนึ่งค่ะอาจารย์คะที่เป็นลักษณะแบบว่าก็ดูลูกไปล้ะนะคะก็ลูกยังอายุไม่มากหรอกแต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่เราก็จะรู้สึกว่าเออมัน สิ่งที่เราทำอาจจะถูกอยู่เสมอ,อประมาณนี้ใช่ค่ะพอดูไปแล้วเนี่ยพอไปสักระยะเวลาหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเขาก็ยังเด็กเนาะยังไม่ประสีประสาะก็ยังไม่ได้จะเข้าใจหรือเรียนรู้อะไระแต่ว่าเราเนี่ยดุเขาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ,คะ ก็ต้องมาประสานนะคะแต่ไม่ใช่ตบหัวแล้วลูปหลังแบบนั้นนะคะคือหมายความว่าอาจจะเปี้ยงดุไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าออามาลูกมาๆมาเดี๋ยวมาแม่สอนให้ว่าทํายังไงหรือว่าออาลูกอยู่ห่างๆก่อนเพราะว่าหนูยังเล็กอยู่หนูยังทําไม่ได้เดี๋ยวแม่ทําให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะพูดได้อะไรได้อย่างเงี้ยค่ะนะคะ ประเด็นที่สองหรือแนวทางที่2ก็คือว่าไม่ควรโมโหนะคะหรือตําหนิในตัวตนของลูกคําว่าตัวตนก็คือหมายความว่าพา,านนะคะพานเอาเรื่องนั้เรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกับลูกเช่นอ,อะไรดีอ่ะคือเวลาเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยให้คุณพ่อแม่เนี่ยจัดการเฉพาะพฤติกรรมที่ผิดในตอนนั้นเท่านั้น นะคะแล้วก็พูดคุยโดยการใช้เหตุผลนะคะเพื่อให้ลูกกล้าที่จะยอมรับความจริงนะคะแล้วก็เป็นการที่จะเปิดทางที่ว่าจะแนะนำเขายังไงต่อไปแต่ไม่ใช่ว่าอ๋อ,อแล้วก็ถ้าลูกเนี่ยพูดความจริงเนี่ยนะคะคุณพ่อแม่ก็ควรที่จะชื่นชมที่ลูกกล้าสารภาพผิด นะคะอย่างเช่นเสียงเป้งไปแล้วเขาก็บอกหนูทําเองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะบอกว่าโอ้ดีมากเลยลูกที่ยุคลูกแม่ดีมากเลยนะที่ทําแล้วบอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้ภาษาง่ายๆนะคะแล้วก็แนะนาเขาว่าควรทำยังไงเช่นที่บอกว่าแก้วแตกเนี่ยเขาควรจะทํำยังไงนะคะเพราะว่าถ้าการตําหนิหรือตราหน้าเช่นไปย้ํานะคะโกหกอีกแล้วสิเลิกโกหกได้แล้ว นะคะแล้วก็บอกความจริงมาเดี๋ยวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไปว่าเขาในเรื่องอื่นนะคะที่มันเป็นตัวตนของเขาเช่นเขาอาจจะเป็นเด็กช้าอาจจะเป็นเด็กตัวดําไม่น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็ไปว่าเขาในเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยนึกออกไหมฮะอพวกจากการที่เขาแบบทำผิดแล้วยังมาเรื่องอื่นอ่าใช่คะมันเหมือนกับว่าเป็นการตําหนิที่ตัวตนของเขาทั้งหมดน่าจะตําหนิในเรื่องของเราพูดกันเฉพาะพฤติกรรม ที่เขาทําผิดตอนนี้ไม่ใช่ลากโย่ไปอย่างนี้นะสิมันถึงได้อย่างเงี้ยเรียนไม่เก่งเรียนก็ยังไม่เก่งแล้วย,ย,ยังจะส้มซ่ามอะไรเงี้ยนะคะว่าไปโน่นอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้เด็กรู้สึกแย่ลงไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่สองน่ะก็เหมือนกับที่คุณสุรีพรถามในตอนแรกว่าถ้าเราเผลือ เผลอโมโหไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องท่องไว้ค่ะว่าเราควรจะต้องใจเย็นนะคะแล้วก็มองเห็นความผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่แก้ไขได้นะฮะให้ถามตัวเองเลยว่าเราเนี่ยเคยทําอะไรแตกไหมในชีวิตเราก็ทําใช่ไหมคะแม้แต่ตอนนี้อายุเยอะๆแล้วเราก็ยังทําอยู่นะคะของมันผิดพลาดกันได้อะไรกันได้แล้วของทุกอย่างมันก็สูญสลายได้ในโลกมันไม่มีอะไรอยู่ยั้งเป็นพันพันหมื่นหปีหรอก ถูกไหมคะ,คะแต่ให้มองในมุมบวกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ลูกหลานเราเก่งขึ้นนะคะอย่างนี้เป็นต้นจันวิภาอยังจำได้เลยวันแรกคือหลานคู่เล็กเนี่ยสองคนเล็กสุดเนี่ยนะคะในในหลานลทั้งมวลเนี่ยวันที่จันวิภาเผลอทำแก้วแตกแตกเองที่บ้านเนี่ยนะคะ,คะแล้วเขาสองคนพี่น้องซึ่งตอนนั้นอยู่แค่ปฐมอ่ะ เขาลุกขึ้นกุรีกุจอไปหยิบผ้าหยิบไม้กวาดมาโดยที่ไม่ต้องให้ป้าเนี่ยขยับตัวเลยเนี่ยมันรู้สึกปลื้มใจมากเลยนะคะ <laughs> ซึ่งตอนนั้นเขาก็ยังเล็กๆอยู่นะคะไม่ใช่ไม่ใช่เด็กปถมโตๆปถมหนึ่งปถมสองอะไรอย่างนั้นเท่านั้นเองอะ่ะเขาก็ยังทําได้ในสิ่งที่เราเคยสอนเขาตอนที่เขาเป็นเด็กแล้วเขาทาอะไรแตกอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกปลื้มมากเลยนะคะเพราะนั้นถ้าอะไรมันจะแตกแต่ลูกเราโตขึ้นเรียนรู้อะไรได้มากขึ้นก็นนนเอาเถอะค่ะนะคะ ประเด็นที่3นะคะหรือแ<ช>นวทางที่3ก็คือต้องมีความไว้วางใจนะคะควรมีความไว้วางใจไม่ใช่จับผิดหรือระแวงลูกมากเกินไปนะคะโดยพราเด็กที่เริ่มโตและยิ่งเป็นวัยรุ่นนะคะเพราะจะทําให้ลูกรู้สึกเหมือนกับเป็นนักโทษเช่นสมมุติว่าถ้าลูกกลับดึกมาเราก็ถามลูกลูกทําไมกลับดึกจังไปไหนเนี่ย นูไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะอ่ะเราก็รับฟังไว้ระดับหนึ่งเพราะมันก็ดึกแล้วอะไรแล้วแล้วในความจริงอ่ะเราเป็นห่วงว่าเขาจะหิวไหมจะอะไรไหมนะคะไม่ใช่ไปกับเพื่อนเพื่อนคนไหนไปทไํา <laughs> อะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ย้ําด้วยคำว่าจริงเหรอ <laughs> อะไร <laughs> นะคะมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าเด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ไว้ใจเพราะ,ะนั้นบางทีบางทีเขาอยากจะบอกความจริงเนี่ยโกหกดีกว่าได้ก่อนไหมคะเรื่องมันจะได้จบ,จบ ไม่ต้องถามไม่ต้องถามไม่ต้องซักมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็มีประเด็นของเด็กที่เขามีอะไรบางอย่างในเรื่องของศักดิ์ศรีของวัยรุ่นของอะไรเขาเนี่ยนะคะหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ควรจะไม่ต้องซักถามมากในบางกรณีนะคะให้เกิดความเชื่อใจว่าเขาพูดอะไรมาเราก็เชื่อไว้ก่อนหรือว่าอะไรไว้ก่อนนะคะเพื่อหลบหลีกไม่ให้เพราะการที่เด็กต้องการหลบหลีจากการซักของเราเนี่ย บางทีเขาทําให้เขาโกหกได้เอาเลยแบบนี้ถ้าเกิดว่าครั้งหน้าเนี่ยเขาใช้วิธีแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ถามอีกอ่ะ่ก็อาจจะใช้ตอนที่อารมณ์ดีๆออย่างนี้ค่ะคุณสุรีพรสมมุติว่าเด็กกลับมาแล้วมันมีบุคคลอื่นอยู่ด้วยค่ในก่อนไหมฮะแล้วเราไปซักต่อหน้าบุคคลอื่นซึ่งเด็กยังไม่อยากพูดอพ่อแม่ต้องเข้าใจสถานการณ์ตรงนี้ด้วยดูสิ่งแวดล้อมดูสิ่งแวดล้อมดูอะไรด้วยมันทําให้เขาเนี่ยบางทีเขาต้องโกหกอ่ะ เพราะเขาไม่อยากให้บุคคลที่สามที่ยืนอยู่ด้วยเนี่ยรับรู้ค่ะแต่พอเราอยู่กันเรามองตากันเนี่ยบางทีพ่อแม่ลูกเรารู้แล้วว่ามีอะไรพอเขาขึ้นท้องแล้วอะไรแล้วไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อกินข้าวดีๆแล้วมาพูดกันดีๆก็ได้นะฮะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องจังหวะเวลาไม่ใช่เปลีป่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยนไปเลยนะคว่ว่าพอใช้วิธีนี้เฮ้ยใช้วิธีนี้ได้ผลเว้ยพ่อกับแม่ไม่ถามเยอะฉันก็จะอย่างเงี้ยตลอดนะคะเด็กก็จะเกิดการเรียนรู้ถูกไหมคะเพราะนั้นมันไม่มี วิธีการเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป๊ะๆหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมคะคุณสุริพรเพราะเด็กแต่ละคนก็ต่างกันครอบครัวแต่ละครอบครัวก็แตกต่างกันอะไรอย่างเนี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเด็กเชื่อใจเอาหลักก็คือบอกว่าในประเด็นที่สามในการสร้างความเชื่อใจเนี่ยพ่อเด็กเชื่อใจในเด็กก็จะเล่าความจริงให้เราฟังได้เพราะรู้ว่าพ่อแม่รับได้นะฮะเพราะนั้นประโยคที่เป็นประโยคจนาวิภาขอใช้คําว่าคีย์เวิร์ดเลยนะที่ทําให้ทําให้ มันคลี่คลายอะไรต่างๆเนี่ยคือประโยคที่พ่อแม่ควรจะพูดก็คือมีปัญหาอะไรปรึกษากับพ่อแม่ได้นะลูกแล้วก็แล้วเรามาช่วยกันเลยออกไหมคะแล้วเรามาช่วยกันแก้ไขแต่อย่าหวังว่าพูดปั๊บเด็กจะเล่าปุ๊บนะคะ <c oughs> เขาอาจจะไปหยุดคิดสักนิดนึงหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยนะคะ <c oughs> แต่ว่าให้ให้ย้ําว่าประโยคนี้ไม่ใช่แค่คําพูดที่ออกมาจากปากคุณพ่อคุณแม่แต่คุณพ่อแม่ต้องมีพฤติกรรมที่ให้เห็นว่าประโยคเนี้มันเป็นความจริง โอ้โหไม่ใช่แค่พูดเฉยๆใช่คะเขาถ้าพูดเฉยๆใช่เด็กจะเรียนรู้จากพฤติกรรมของพ่อแม่มากกว่าคำพูดที่พ่อแม่พูด การการะทาสาคัญกว่าสาคัญกว่า,วานะคะเพราะนั้นต้องย้ําว่าไม่ใช่พอถึงเวลาแล้วบอกมีปัญหาอะไรปรึกษากันได้แต่เราไม่ฟังปัญหาลูกเลยไม่มีเวลาให้ลูกเลยหรือว่าพอลูกพูดปัญหาขึ้นมาก็โกรธซะแล้วเปรียปร้ยงเปรียปร้ยงเปรี้ยงซะแล้วไหนบอกว่าจะช่วยกันแก้ไง <c oughs> ใช่ไหมคะอะไรอย่างเนี้ยพราะเด็กอ่ะโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาจะลองใจเราเยอะค่ะคุณสุรีพรจันยวิภาเองเนี่ยไม่มีลูกเป็นของตัวเองนะแต่ก็มีลูกศิษย์ ที่โดนลูกศิษย์ลองใจมาเยอะมากตลอดสี่กว่าปีของชีวิตความเป็นครูเนี่ยนะคะดันั้นเขาเขาจะเชื่อใจเราแล้วเขาก็จะเชื่อใจเราจริงๆนะคะให้ได้เชื่อใจก่อนใช่คะต้องต้องต้องใช้เวลาแล้วก็พิสูจน์ตัวเราเองด้วยกับเด็กๆด้วยนะคะจริงๆเล้วจริงๆผู้ใหญ่ก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยค่ะมันไม่ได้มันไม่ได้สบายหรอก แต่ว่าถ้าเรามีความตั้งใจว่าเราจะช่วยเแก้ปัญหานะคะแล้ววันที่จะไย์ภาภาคภูมิใจก็เห็นลูกศิษย์ที่มีปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันเรียนจบมันสร้างครอบครัวเขาอะไรต่างเนี่ยมันก็ทําให้เรามีความสุขมากเลยและคิดดูซิว่าพ่อแม่ซึ่งลูกของตัวเองแท้ๆเนี่ยมันจะมีความสุขขนาดไหนใช่ไหมคะแนวทางต่อไปนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการลงโทษที่รุนแรงเมื่อลูกทําผิดหรือจับโกหกได้นะฮะก็คือว่า เพราะว่าการลงโทษเนี่ยนะะมันมันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนะคะแต่เราควรจะพูดจาเพื่อทำความเข้าใจด้วยเหตุผลบางประการนะคะซึ่งบวกกับพ่อแม่เนี่ยนะคะต้องมีอารมณ์ที่สงบแล้วก็รับฟังลูกอย่างจริงใจนะคะไม่ใช่บอกพูดมาพอพูดมาก็รับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องท่องหยิกตัวเองเอาไว้เรื่อยอๆเลยอยู่กับวัยรุ่นเนี่ยต้องระวังเยอะๆค่ะอันนี้จริงมพูดมาเสร็จปุ๊บ เปียนเะลยเออนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นท่าทางสีหน้าน้ำเสียงของพ่อแม่ในการรับฟังเนี่ยสาคัญมากนะคะเพราะวัยรุ่นเยอะมากเลยที่บอกอาจารย์นิพาบอกว่าสิ่งที่ต้องการเนี่ยคืออยากให้พ่อแม่ฟังเขาบ้างไม่ใช่เอาแต่สอน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 หรือบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกนะคะเขาว่าคนเป็นครูก็เหมือนกันค่ะคุณสุรีพรคนเป็นครูเนี่ยเห็นหน้าปั๊บสอนก่อนเลยยังไม่ฟังเลยว่าเด็กเขาทําเพื่ออะไรเขามีเหตุผลอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่ปรับตรงนี้ให้ดีนะคะเด็กก็จะยิ่งออกจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะนะคะเขาจะยิ่งออกห่างจากเราไปเรื่อยๆเลยนะคะบางทีหาแต่เหตุผลมาเยอะๆมากๆบางทีเด็กก็ไม่ได้รับเนาะใช่ค่ะเขาจะมีกลไกปกป้องตัวเองไงคะค่ะนะคะประเด็นที่5ค่ะนะคะก็เป็นแบบอย่างที่ดีตรงนี้สาคัญมากนะถ้าคุณไม่อยากให้ลูกโกหกก็อย่าโกหกให้ลูกเห็นนะคะบางทีเนี่ยอย่างเช่นเมวมื่อรับโทรศัพท์ลูกเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยนะพอลูกรับโทรศัพท์ นี่ถ้าเป็นที่นี่โทรมาบอกพ่อไม่อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมพ่ออยู่นี่นาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพออเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบางครั้งจําเป็นจริงค่ะในเรื่องของการโกหกเพื่อมารายาทแต่เราต้องหาโอกาสอธิบายให้เด็กฟังเมื่อมีเวลานะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเ,เราเราไม่ไปกับอันเนี้ยนะคะเราก็อาจจะบอกเด็กว่าลูกพ่อรู้นะว่ามันไม่ดีนะที่พ่อโกหกคุณป้าเขาว่า พ่อไม่ว่างไปกับคุณป้านะเพราะว่าไม่ให้ถ้าคุณป้ารู้ว่าพ่อเลือกที่จะไปเที่ยวกับลูกแทนไปธุระให้คุณป้าคุณป้าก็ต้องเสียใจใช่ไหมลูกนะพ่อก็ไม่อยากให้คุณป้าเสียใจพ่อก็จําเป็นต้องโกหกแต่ว่าโกหกเพื่อความหวังดีต่อคุณป้าในความรู้สึกของคุณป้าแต่มันก็ไม่ดีนักหรอกนะลูกแต่ว่าพ่อจําเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายให้ลูกฟังนะคะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าทําให้เห็นแล้วไม่อธิบาย นึกออกไหมฮะโอยแบบหลายคนก็น่าจะบอกว่าโอ้ยทำไมต้องมานั่งอธิบายด้วยอ่าไม่งั้นเด็กก็จะตีความเอาเองแล้วก็คิดว่าการโกหกเน่เป็นเรื่องธรรมดามันเป็นไปได้ไหมคะว่าคําอธิบายก็คือคําโกหกเองเหมือนกันมันก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าอย่าไปดูถูกภูมิปัญญาเด็กนะคะเด็กเขามีความคิดพอที่จะเข้าใจอะไรอย่างเนี้ยค่ะนะคะ เพราะฉะนั้นก็เคยมีปัญหาที่บ้านตัวอย่างที่บ้านเหมือนกันแหะนะคะที่ที่เราต้องอธิบายให้ให้หลานฟังเนี่ยว่าทําไมพ่อแม่ต้องโกหกอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อความเข้าใจอ่ะมาประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือแนวทางที่6ให้พยายามสังเกตค่ะ นะคะว่าลูกเนมีอาการผิดปกติทางจิตใดๆหรือเปล่าอย่างที่บอกนะคะว่าการโกหกเนี่ยมันก็มีผลในเรื่องของโรคทางจิตเวชบางโรคนะคะ,ะเช่นในเรื่องของภูมิปัญญาบกพร่องหรือเรื่องโรคซึมเศร้าอะไรพวกนี้นะคะหรือสติปัญญาบกพร่อง เด็กอาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาเช่นเด็กที่มีปัญหาทางภาษาการคำนวณการจําอะไรอย่างเนี้ยนะคะเพ <Huh. S 1> ราะนั้นเด็กอาจจะโกหกโดยไม่ตั้งใจนะคะหรือโกหกเพราะป่วยก็ได้ซึ่งถ้าเราสังเกตตรงนี้นะคะที่จะช่วยได้ก็คือต้องไปพบจิตแพทย์นะคะการไปพบจิตแพทย์เนี่ยเขาจะช่วยวินิจฉัยโรคและให้การรักษาอย่างเหมาะสมไม่ได้แปลว่าโรคเราลูกเราเป็นบ้านะคะ <Huh. S 1> ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนคนมักจะตีความผิดๆนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้ลูกเราเนี่ยดีขึ้นหรือมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอะไรก็ตามที่เราตรวจพบตั้งแต่ต้นแรกเริ่มเนี่ยมันดีทั้งนั้นแหละค่ะมันจะมีเวลาในการดูแลนะคะเพราะฉะนั้นสรุปใจความสําคัญก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่นควรจะต้องรับฟังลูกอย่างใจเย็นนะคะอย่าตีโพยตีพายในปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก่อนนะคะ ให้ลูกมีความรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะแล้วก็สบายใจเชื่อใจนะคะมองว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนสำคัญที่จะอยู่เคียงข้างแล้วคอยช่วยเหลือเขาได้เสมอเขาก็จะกล้าเปิดเผยความจริงโดยไม่ลำบากใจอะไรนะคะ,ค,ะคือแล้วถ้าเกิดว่าอย่างในมุมที่บางคนทำบ่อยๆบ่อยๆจนกลายเป็นความเคยชินของเขานะคะคุณพ่อคุณแม่ควรจะ พาไปแนวทางไหนดีอาจจะไปปรึกษาคุณหมออาจจะปรึกษาค่ะอาจจะไม่ต้องถึงกับจิตแพทย์ก็ได้อาจจะเป็นนักจิตวิยาหรือเจ้าหน้าที่แนะแนวอะไรอย่างเนี้เขาก็พอจะให้คําแนะนําได้นะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยมันมีทางทางออนไลน์อะค่ะเยอะแยะเลยที่คุณพ่อแม่จะหาความช่วยเหลือได้จากคนอื่นๆนะคะซึ่งพวกนี้มันต้องใช้เวลา เพราะว่าการโกหกบางอย่างนํามาซึ่งความสูญเสียได้นะคะโคตเพราะฉะนั้นต้องสังเกตกันหน่อยยิ่งเด็กๆแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสถึงขั้นจะต้องให้แพทย์ช่วยเหลือนะคะก็ไปเถอะค่ะนะคะอันนี้ก็อย่างน้อยที่สุดแล้วเราก็ได้หาวิธีทางแก้ไขนะคะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆที่มาฝากคุณผู้ฟังการสําหรับปัญหาเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็คงจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์จันทวิภาค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast สัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของชุมชนเมืองคือหนูสัตว์ที่เป็นพหาหะนำโรคมาสู่มนุษย์ศาสตราจารย์นายสตวแพทย์ดรสาพรจิตตปาลพงศ์จากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์มาบอกให้รู้ครับคือความจริงเนี่ยบริเวณไหนที่มีหนูนะฮะสังเกตได้ว่ามันมักจะมีอาหาร นะฮซึ่งในในประเทศไทยเนี่ยจะประเภทกินไม่ค่อยเป็นที่นะครับเพราะนั้นอาหารหนูจะเกลื่อนไปหมดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นแหล่งที่มาว่าถ้าอาหารอยู่ที่ไหนหนูก็จะตามมาอยู่นะครับ <c oughs> เพราะในทุกบ้านนะครับที่มีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาหารทั้งอาหารคนทั้งอาหารสัตว์เนี่ยถ้าไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมัน <c oughs> ก็จะเป็นตัวดึงเอาหนูพวกนี้เข้ามาอยู่ในบ้านเรานะครับ ซึ่งอันนี้เราก็มักจะพบเป็นประจำเกือบทุกบ้านนะครับส่วนใหญ่มักจะต้องมีถ้าเราสังเกตดีๆอาจจะมีหนูที่วิ่งอยู่ตามฝ้ากับหนูที่วิ่งอยู่ตามพื้นนะครับมันจะมีความแตกต่างกันเพราะว่าหนูเนี่ยม,มันมีลักษณะของแฮปปี้แตดหรือสภาพแวดล้อมที่มันต้องการเนี่ยแตกต่างกันนะครับแต่ที่เรากังวลนอกจากกังวลโดยตรงก็คือเรื่องโรคนะครับที่ที่อาจจะเป็นสาเหตุของอโรคหลายอย่างอย่างโรคฉี่หนู โรคไวรัสอย่างพวกฮันต้าไวรัสนะครับการระลรกนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะอค่อนข้างน้อยแล้วก็ก็หนูก็เคยเป็นปัจจัยหลักของการนำการระลรกที่ระบาดไปทั่วโลกนะครับซึ่งอันนั้นก็ทําให้คนตายจำนวนมากนะครับทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนําโรคโดยตรงแล้วนะีอ่อันที่ต้องระวังก็คือเรื่องความเสียหายนะครับเพราะเราจะพบได้ว่าหนูอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะเกิดสภาพที่ไม่น่าดูนะครับ อย่างเช่นสิ่งของต่างๆเนี่ยหนูวิสัตว์ฟันแทะนะครับเพ<ะ>ราะนั้นมันจะต้องใช้ฟันรับฟันมันตลอดเพราะมันก็จะกัดทุกอย่างที่อยู่โดยรอบนะครับกัดเพื่อกินอาหารกัดเพื่อเอาไปสร้างรังหรือกัดอย่างอื่นๆนะครับที่มันจะต้องจะต้องใช้เพื่อรับฟันนะครับเพ<ะ>ราะนั้นเราก็จะเห็นภาพของของมันจะกระจ,กระจายนะครับอย่างสายไฟเนี่ยตามบ้านเนี่ย อันหนึ่งที่ต้องระวังก็คือถ้ามีหนูอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะกัดสายไฟ mm hmm. ทําให้เกิดไฟช็อตได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดไฟดับได้ในในบางในบางบ้านนะฮะเพราะ <Yeah. S 2> ถ้าเกิดมีบ,บ้างจริงๆเนี่ยหนูเนี่ยเป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ให้ลูกเร็วหนูตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะให้ลูกได้ตั้งแต่3 0มสถึงห้ตัว oh. ต่อปีนะครับหนูจะมีหลายสายพันธุ์ด้วยนะฮะแล้วก็ มีขนาดที่แตกต่างกันนะครับที่เราเห็นตัวใหญ่ๆนี่อาจจะเป็นพวกพันธุเรียกนอร์วิ c ิคัสหรือพวกหนูนอร์เวย์พวกนั้นนะฮะตัวนั้นเนเกือบใหญ่อยู่ได้เกือบครึ่งโลเหมือนกันมันยังมีเขาเรียกหนูท้องขาวที่เป็นตระกูลแลตตัสแลตตัสนะครับหนูนอร์เวย์นี่คือแลตตัสนอร์วิชิคัสนะครับหนูท้องขาวนี่จะเป็นหนูแลตตัสแลตตัสซึ่งเรามีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งขนาดมันก็จะเล็กลงกว่านิดหน่อยนะครับถ้าตรงนั้นมันเกือบครึ่งโลอันนี้อาจจะสัก 3ขีดหรือไม่เกินสี่ขีดแต่ว่าไซส์ก็ใกล้ๆกันนะครับบางทีก็ขึ้นอยู่กับอาหารสภาพแวดล้อมเหมือนกันไซส์อาจจะเหมือนๆกันเลยก็ได้นะครับเพราะเป็นตระกูลเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นปัญหาต่อคนที่อยู่โดยรอบแล้วสภาพแวดล้อมครับ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, La YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.